มาอีกหนึ่ง Ergo Mouse นี่คือ Outset AX Wireless จาก Waxy นะแบรนด์ที่มักจะมาพร้อมกับคำว่า Quality แล้วก็ Packaging แบบ Economy เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับกล่องก็มาแบบเดิมๆนะเรียบๆข้างนอกเรียบๆข้างในก็เรียบเรียบนะครับจะมีให้มาแค่สาย USB Type A หรือ Type C นะครับยาวประมาณ2เมตรเนาะมี Dongle Receiver มีการ์ดเอาไว้สแกนไว้ดูคู่มือในเว็บนะครับและสุดท้ายก็คือตัวเมาส์นะครับมีแค่นี้แหละไปต่อที่ส่วน10ปัจจัยเลยแล้วกันว่าเมาส์ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับข้อแรกมีสายหรือว่าไร้สายเมาส์ตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับแต่ถ้าจะเสียบสายเล่นสายเขาก็งอหัวมาให้แล้วเนาะแล้วก็มีแง่งเอาไว้เพื่อเสริมความแน่นแล้วก็ความนิ่งด้วยนะครับตัวสายก็กลางๆเนาะไม่ได้แข็งกระด้างอะไรถือว่าใช้งานได้ดีนะครับข้อนี้ก็ให้คะแนนไปเนาะข้อถัดมาเรื่องของรูปทรงเอาเซตเอ็กไวเลสเป็นเมาส์เออร์โก้เนาะเป็นเมาส์ที่ซ้ายขวามันไม่เท่ากันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ลองเจ้าตัวแรมสูตอนไปเนาะตอนนั้นเนี่ยได้ลองพร้อมๆกับเอาเซตเอ็กเลยนะครับช่วงแรกๆที่ได้จับรู้สึกว่า2ตัวนี้เนี่ยมีรูปทรงที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวมันคือเมาส์เออร์โก้ที่แบบสั้นอะมือผมไซส์1080จับรีแลกคลอคลิปอะไรเงี้ยรู้สึกพอดีมือมากๆยิ่งเทียบกับ G Pro หรือว่า Deadeader VT Pro เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไอ้เมาส์พวกนี้มันสั้นเนาะยกเว้นเรื่องของความสูงนะครับที่ Outset AX เป็นเมาส์ที่สูงประมาณนึงเลยพอๆกับ Deadeader VT Pro เลยและพอมาดูในเชิงรายละเอียดเนี่ยรวมถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับมือเวลาเราจับเมาส์เนี่ยความต่างระหว่าง Outset AX กับตอนเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับอย่างเช่นไอ้บริเวณ M1 M2 คลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ย Outset AX จะมีการยกเอียงมากกว่านะครับยกเอียงพอๆกับAdder VT Pro เลยรวมถึงตัวแผ่นคลิกของ M1 M2 เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความนูนกลางประมาณหนึ่งเนาะหรือเรื่องของบริเวณท้ายฝั่งซ้ายเนี่ยที่มันจะต้องมาชนกับบริเวณโคนนิ้วโป้งของเราเนี่ยตัว Outset AX ก็จะนูนมากกว่านะครับยื่นออกมาซับพอร์ตมากกว่าทั้งตอนมากกว่าทั้ง Adder VT Pro เลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณนี้นะครับผมจะรู้สึกชัดมากๆเลยเรื่องของรูปทรงเนี่ยหลักๆที่รู้สึกว่ามันต่างก็จะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่มีความเออร์โก้มีความเป็นตัวเองค่อนข้างมากนะครับส่วนตัวรู้สึกว่ามากกว่าตอนมากกว่าP01S อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปเทียบกับรุ่นที่ใกล้เคียงก็จะเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งโดยรวมจากการใช้งานเนี่ยผมค่อนข้างชอบภาพรวมนะครับแต่ก็ติดในบางประเด็นนะครับเช่นวิธีการจับเมาส์คลิปสไตล์ของผมเนี่ยพอมาจับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าฝั่งซ้ายมันนูนแล้วก็ยื่นมามากจนเกินไปนะรู้สึกติดยังย้ำว่าในบริเวณเนี่ยรู้สึกติดมากๆนะครับซึ่งจริงๆก็น่าจะตรงกับที่เขาต้องการนั่นแหละเพราะแว็กซี่บอกว่าอยากให้ส่วนนี้มันซับพอร์ตมือได้ทั้งหมดอ่ะเนาะข้อนี้ก็ขอให้กลางๆไปแล้วกันนะครับเพราะคิดว่าทรงมันก็โอเคแล้วล่ะแต่น่าจะไม่เหมาะคลิปสไตล์ผมแค่นั้นเองถัดมาข้อที่3เรื่องของผิววัสดุแล้วก็สีนะครับ Outset AX Wireless มีทั้งหมด6สีเนาะมีสีขาวสีดำสีฟ้าสีส้มสีชมพูแล้วก็สีเหลืองแบบที่ผมได้มานี้นะครับซึ่งผิวก็มีลักษณะแบบเดิมแบบแว็กซี่เลยเนาะด้านๆเงาๆจับแล้วรู้สึกกริปปี้จับแล้วรู้สึกแบบอยู่มืออยู่นิ้วเลยนะครับข้อนี้ก็ต้องให้คะแนนเข้าไปถัดมาเรื่องของน้ำหนัก Outset AX Wireless เนี่ยหนักอยู่ที่ประมาณ 72.6 กรัมนะครับก็ถือว่าหนักเลยแหละเนาะแต่เอาจริงๆเนี่ยพอขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์พวกเนี้ยผมคิดว่าเราก็ไม่ต้องคาดหวังให้มันเบาอยู่แล้วนะรวมถึงเวลาใช้งานเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับไม่ได้ลำเอียงหรือเอาใจอะไรใครนะรู้สึกแบบนั้นจริงๆว่ามันไม่ได้หนักขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะความพอดีมือประมาณนึงหรือมั้งนะครับแต่ยังไงตัวเลขมันก็ฟ้องนะว่ามันหนักข้อนี้ก็ไม่ได้คะแนนไปถัดมาเรื่องของเลเยอร์ตำแหน่งปุ่มเนี่ยมือไซส์1080จับแบบคลอคลิปเนี่ย M1 M2 ก็ปกติเนาะอาจจะมีเรื่องยกเอียงเรื่องของนูนอะไรที่บอกไปนะครับซึ่งอาจจะต้องปรับตัวกันหน่อยจากคนที่ใช้แต่เมาส์สมมาตรแบบผมเนาะในส่วนของ M3 หรือว่าสกอร์เมาส์เนี่ยตำแหน่งก็โอเคเลยนะครับกลางๆไม่ไกลจนเกินไปอาจจะมีเรื่องของความสูงของมันที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าใครชอบสกอร์เมาส์เบิ่มๆสูงๆแบบพวก Deadeader VT Pro Atlantis G Pro อย่างเงี้ยแบบผมเนี่ยตัวนี้อาจจะรู้สึกแบบเหมือน M3 มันหดหายไปไหนก็ไม่รู้อะ M4 M5 ก็โอเคนะครับปุ่มใหญ่นูนสมูทกดง่ายเนาะและปุ่มที่เหลือเนี่ยพวกสวิตช์เปิดปิดปรับ DPI polling rate ก็อยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยนะครับข้อนี้ส่วนตัวก็ขอให้กลางๆไปเนาะถัดมาเรื่องของฟีนะครับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยก็น่าจะเป็น Virgin Grade PTFE เลยนะครับ2ชิ้นใหญ่บนล่างเนาะแล้วก็วงกลมตรงกลางเนี่ยและนี้เราต้องลอกซีลออกเองด้วยถือว่าทํามาได้ดีนะครับสมูทแล้วก็เนียนดีเลยข้อนี้ก็ให้คะแนนไปนะครับถัดมาเรื่องของเซนเซอร์เขาเลือกใช้เป็น PAW3395 นะครับก็เช่นเดิมเซนเซอร์ตัวท็อปของ Wireless Mouse ในปัจจุบันน่ะเนาะระยะเซนเซอร์มาถึงข้อมือเนี่ยอยู่ราว 10.4 ซมนะครับก็ถือว่ากลางๆเนาะการใช้งานก็ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับข้อนี้ก็ให้คะแนนไปตามระเบียบข้อถัดมาเรื่องของสวิตช์แล้วก็การคลิกในส่วนนี้เนี่ยผมหาข้อมูลไม่ได้นะว่าเขาใช้สวิตช์เป็นตัวไหนนะครับแต่การคลิก M1 M2 เนี่ยถือว่าฟีลลิ่งดีนะรู้สึกคมประมาณนึงส่วน M3 หรือว่าสกอร์เมาส์เนี่ยขึ้นลงก็ดีตามสไตล์แว็กซี่เลยนะครับรู้สึกฟินยังไงไม่รู้เวลาถูไปถูมานะแต่การกดเมาส์กลางลงไปเนี่ยมีความแข็งประมาณนึงเลยนะครับเท่าที่เทสเนี่ยรู้สึกว่าแข็งกว่า G Pro ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลั่นเมาส์กลางเนี่ยผมว่าน่าจะน้อยมากๆนะครับสำหรับ Outset AX ตัวนี้
ดยรวมข้อนี้ก็ให้คะแนนไปถัดมาข้อที่9เรื่องของเทคแว็กซี่แน่นอนนะครับมาพร้อมสโลแกน Plug and Play เสียบสายแล้วเล่นได้เลยไม่ต้องลงซอฟต์แวร์เพิ่มนะครับสิ่งที่เราจะปรับผ่านตัวเมาส์ได้เลยเนี่ยก็อย่างเช่น DPI Polling Rate Click Latency LOD Motion Sync รวมถึง Competitive Mode นะครับวงเล็บว่าซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าอีโหมดนี้สร้างความต่างได้ขนาดไหนนะทั้งหมดนี้สามารถปรับผ่านใต้เมาส์ได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะต้องกดหลายๆปุ่มพร้อมกันเนาะก็เหมือนเดิมนะครับฟังดูดีเนาะปัญหาตอนนี้ที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือผมอยากเขาทำหน้าเว็บหรือเศษกระดาษหรืออะไรก็ได้นะครับที่อธิบายฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยว่ามันมีเพื่ออะไรอ่ะแล้วมันใช้ยังไงมันกดยังไงนะครับรวมเอาไว้สักหน้าเพจหรือหน้ากระดาษหนึ่งให้หน่อยไม่งั้นเปิดกล่องออกมาพูดตรงๆนะครับแดกพอสมควรเลย Plug and Play เนี่ยมันฟังดูง่ายเนาะแต่แบบถ้าผมอยากเปิด Motion Sync อ่ะเอ้ยผมต้องกดปุ่มอะไรบ้างวะหรือ competitive mode เอ้ยมันต้องกดยังไงวะแล้วต้องเข้าไปดูวิธีกดจากไหนวะไม่รู้แม้กระทั่งการเช็คระดับแบตเนี่ยเอ้ยมันต้องจุดบนจุดล่างจุดพร้อมๆกันคืออะไรยังไงซึ่งจริงๆอ่ะมันมีหน้าเว็บนี้อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกมันไม่ค่อยเฟรนลี่เท่าไหร่เนาะลิงก์ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครอยากเข้าไปดูวิธีใช้เหล่านี้นะแล้วก็เอาเซต AX Wireless ตัวนี้เนี่ยเป็นเมาส์ polling rate สูงสุดอยู่ที่ 1,000 เฮิรตซ์นะครับเห็นทาง Vexi แจ้งว่ากำลังทำ receiver 2,000 เฮิรตซ์ 4,000 เฮิรตซ์อยู่เนาะแล้วก็ถ้าเราอยากจะอัปเกรดในอนาคตก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเมาส์ด้วยนะครับแค่เปลี่ยนreceiver ก็พออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังดูดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะออก official มาเป็นยังไงนะครับแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้นับมาเนาะแต่ตัวนี้เขาแจ้งว่าถ้าใช้งานทั่วไปจะอยู่ราวๆ100ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเปิด competitive mode จะอยู่ราวๆ55ชั่วโมงเนาะแล้วก็พอร์ตชาร์จเนี่ยแม้ว่ารอบๆ รูมันจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่ก็สามารถหาสายอื่นมาเสียบทดแทนได้นะครับแต่ตัวสายเนี่ยเอาไปใช้กับเมาส์ชาวบ้านแทบไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากมันมีไอ้แง่งๆนี้ก็ถือว่ามีข้อดีข้อเสียไปอะนะข้อนี้ก็ไม่ได้คะแนนไปข้อสุดท้ายเรื่องของราคา Vexi Outset AX Wireless เนี่ยค่าตัวอยู่ที่ 4,390 บาทนะครับก็ตามสไตล์เนาะแบรนด์ใหญ่ๆก็ราคาประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่า Vexi มันก็มักจะมาพร้อมกับ build quality อะเนาะเหมือนเดิมเลยนะครับผมพูดเสมอนะว่านี่คือเมาส์ที่แบบหลับตาจับก็รู้ว่า quality อะผมก็เลยมองว่าราคามันค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อนะโดยเฉพาะคนที่ถูกฉลอกับรูปทรงแบบนี้นะครับเพราะผมว่าจุดขายหลักๆของเจ้าตัว Outset AX เนี่ยก็คือรูปทรงนั่นแหละที่คิดว่าหลายๆคนที่เคยจับก็น่าจะชอบแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนทรงอีกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจรูปทรงประมาณนี้ลองศึกษาให้ดีก่อนโอเคนะโอเคประมาณนี้นะถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ msrvexi.com นะหรือว่าร้าน Shopee Vexi by MSR ก็ได้เช่นกันนะครับลิงก์ทุกอย่างผมจะทิ้งไว้ใน description เนาะสีต่างๆรวมถึงของเนี่ยอาจจะมาหมดนะครับทาง Vexi เขาแจ้งไว้ว่ามันต้องแบบผลิตแล้วก็เช็คควอลิตี้ประมาณนึงเลยกว่าจะปล่อยออกมาได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยของจะมีมาเติมเรื่อยๆแน่นอนก็ลองไปติดตามได้ที่หน้าเพจ Vexi by MSR ก็ได้เช่นกันโอเคไปละหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ครับ Enjoy your time ครับทุกคนไป